าแล้วครับเต็นท์ครอบครัวกลางเร็วหรือเต็นท์อินสแตนท์สำหรับครอบครัวพร้อมที่จะให้คุณออกไปเดินทางท่องเที่ยวแคมปิ้งกันแล้วครับอินสแตนท์อัพโดม240เป็นเต็นท์อินสแตนท์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับคือเรียกว่าความกว้างความยาวก็คือ2เมตร40คูณ2เมตร40สูง1เมตร70นะครับแต่ที่สำคัญคือมันเป็นอินสแตนท์เพราะฉะนั้นมันคือการกางง่ายครับผมจะทำให้ดูนะครับเราก็คลี่มันออกมานะครับผมจะมีทั้งหมด4ด้านนะครับเสร็จแล้วเราก็โอ้โหจุกดึงเข้าขึ้นมาเราต้องยืดนะครับเสาของเขาด้านล่างเนี่ยครับขึ้นมาก่อนแล้วให้ปุ่มนี้ขึ้นมานะครับล็อกนะครับผมนะครับแล้วในแต่ละข้อต่อนะครับด้านกลางนะครับเพราะว่าเราตอนพับเนี่ยเรามันจะถูกยืดออกแต่พอเรากลางเสร็จเนี่ยเราต้องดันกลับไปครับ2จุดเลยนะครับจุดบนด้วยเหมือนกันอย่างนี้โครงก็จะแข็งแรงครับเมื่อเรากางเสร็จเราจะได้เต็นท์อินเนอร์ข้างในซึ่งสามารถจริงๆเข้าไปนั่งเล่นได้เลยครับสบายสบาย Instant Dome 240เป็นเต็นท์ที่ถือว่าเป็นเต็นท์ที่มีช่องระบายอากาศเยอะมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับผมด้านข้างซ้ายขวาด้านบนฉะนั้นเนี่ยเป็นเต็นท์ที่ระบายอากาศได้ดีเยี่ยมของโคแมนตัวนึงเลยครับด้านบนนะครับก็จะมีช่องเปิดระบายอากาศครับด้านบนทั้งด้านซ้ายขวาซึ่งจะเป็นล้อกับเจ้าฟลายชีทที่มาคลุมอีกทีนะครับเพื่อที่จะมีช่องเปิดให้ลมโฟลว์เข้ามาในเต็นท์ได้อย่างดีมากจะเห็นได้ว่าเจ้า240เนี่ยเป็นเต็นท์ที่มีการระบายอากาศดีมากๆเลยครับเพราะแต่ละช่องนี่กว้างขวางมากไม่ว่าจะเป็นช่องด้านหน้าด้านหลังด้านข้าง2เมตร40คูณ2เมตร40คุณสามารถใช้ตัวเนี้ยนอนโดยไม่ต้องกางฟลายชีทก็ได้ถ้าอากาศดีๆนะครับถ้าเราต้องการใช้เต็นท์ตัวนี้โดยไม่มีฟลายชีทปิดนะครับเนื่องจากอากาศดีมากไม่มีฝนแน่นอนอย่าให้ลมปลุกเราก็สามารถเซตอัพให้เขาแข็งแรงนะครับผมในตัวเต็นท์เนี่ยก็จะมีหูเนี่ยมาให้นะครับเราก็เอามาเกี่ยวอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาผูกเชือกดึงเป็นสมอบกให้ครบทั้ง4ด้านเลยครับครับถ้าเราจะเซตอัพให้เป็นเต็นท์ที่สมบูรณ์แบบโดยมีฟลายชีทคลุมนะครับผมก็จะมีเสาไฟเบอร์มาเป็นโครงด้านหน้าเหมือนเต็นท์โดมโคแมนทั่วไปครับเมื่อเราจะกางเต็นท์นะครับเราก็จะมีหูเนี่ยมาล็อกเจ้าเสาด้านหน้าไว้ด้านข้างก็จะมีพินเนี่ยเอาไว้เสียบเสานะครับผมนะครับแล้วก็อันนี้โครงหน้าบ้านก็เสร็จแล้วครับจากนั้นเราก็เอาฟลายชีทคลุมนะครับจุดที่สังเกตนะครับผมก็จะมีโลโก้โคแมนอยู่ทางด้านขวานะครับผมแล้วก็จะมีซิปประตูด้านหน้าอย่างนี้นะครับอยู่2ซิปแต่ละมุมของฟลายชีทนะครับผมก็จะมีตัวฮุกที่เป็นอีลาสติกเนี่ยนะครับผมยืดๆเนี่ยเอามาเกี่ยวตรงขาเต็นท์ที่มีสมอบกของกระปักไว้ทั้งหมด4มุมเลยครับด้านในของเจ้าฟลายชีทด้านหน้าเนี่ยนะครับผมก็จะมีเจ้าเวลโครนะครับเพื่อที่เราจะมาติดยึดกับเสาโครงของเต็นท์หลายจุดเลยครับเพื่อความแข็งแรงครับผมเช่นเดียวกันนะครับผมเอาเวลโครมาติดเหมือนกันทั้งด้านซ้ายขวาเลยครับทั้งสองด้านด้านหลังก็เช่นกันนะครับเราก็ต้องเอาเวลโครเนี่ยครับผมมาติดไว้นะครับเพื่อทำให้โครงสร้างเต็นท์เนี่ยแข็งแรงนะครับจะเห็นได้ชัดไหมครับว่ามันจะมี
ระยะห่างระหว่างตัวฟลายชีสกับตัวเต็นท์มันมีระยะห่างมากปุ๊บซึ่งจะทำให้เกิดการระบายอากาศได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับบนหลังคาฟลายชีสนะครับก็จะมีช่องระบายอากาศเปิดซึ่งก็จะไปรับกับช่องระบายอากาศด้านในของอินเนอร์เต็นท์ครับช่องระบายอากาศด้านข้างนะครับผมเราก็จะตัวฟลายชีสเราก็จะปักสมอบกนี่นะครับลมก็จะโฟลว์เข้าไปด้านในขณะเดียวกันก็ยังกันฝนครับประตูด้านหน้าเองเนี่ยนะครับแน่นอนครับสามารถกันฝนได้แล้วก็สามารถเปิดครึ่งหนึ่งก็ได้ครับเพื่อระบายอากาศแล้วก็ยังกันฝนอยู่หรือจะเปิดโล่งให้มันสบายๆก็ได้ครับรอบๆตัวฟลายชีทนะครับจะมีจุดยึดซึ่งสามารถดึงยึดกับสมอบกเพื่อให้ตัวเต็นท์เนี่ยแข็งแรงทนทาน Instant Up Dome 240นะครับเป็นเต็นท์ที่เหมาะมากสำหรับครอบครัวเล็กๆกางง่ายนะครับผมมีทางเลือกให้หลายทางไม่ว่าจะกางเฉพาะอินเนอร์เองในเวลาที่อากาศดีๆหรือมีฟลายชีทกันฝนแต่ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถระบายอากาศได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังซ้ายขวาด้านบนถือว่าเป็นเต็นท์ที่เหมาะกับทุกฤดูของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยเลยครับ